สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Azure ในอวกาศ Astrobox ค่ะจากข้อมูลเราทราบว่าการที่เราจะเดินทางกลับไปยังดาวโลกบ้านเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบ one way tour ค่ะคือไปแล้วอ่ะกลับมายังบ้านแห่งนี้คืนไม่ได้ตำแหน่งที่เราอยู่นี่ค่ะชื่อว่า Asteroid เนาะก็เป็นหมู่ดาวเคราะห์น้อยซึ่งไกลจากโลกมากแล้วเจ้ายานอวกาศที่1ค่ะสามารถพาเราไปยังดาวโลกได้นะแต่พาเรากลับมาไม่ได้ค่ะต้องใช้เทียร์ที่สูงขึ้นโอเคต้องเตรียมของกันหน่อยเรียกง่ายๆย้ายบ้านกันนั่นแหละในกล่องนี้ค่ะเป็นของที่มิวเตรียมไว้ของที่จำเป็นต้องใช้จากการหาข้อมูลมานี่ไงมีอะไรบ้างโอ้โหในนี้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะโอเคเริ่มตั้งแต่แถวแรกกันเลยมาเจ็ตแพ็กต้องใช้วิธีอัปเกรดอะจากแต่ละเทียร์ไปใช่ไหมโอเคเริ่มจากเทียร์ขั้นต่ำสุดค่ะพลาสติกจุพลังงานได้ 50,000 ของเตรียมไว้แล้วอย่างคร่าวๆไงแล้วก็นี่ค่ะอัปเกรดต่อให้เป็นเทียร์เหล็กได้เจ็ตแพ็กมาแล้วค่ะถือไว้ในมือแหล่งพลังงานเอามาตรงนี้แล้วชาร์จแพดเขาให้มาฟรีชาร์จเลยค่ะโซยดูดโซยดูดค่ะนี่ไงค่ะได้มาแล้วทำไมเราไม่คราฟตั้งนานเนาะก็มันไม่แบบมีเควสให้มาค่ะก็เลยไม่ได้คราฟนี่ดูนี่สินี่เลยค่ะเจ็ตแพ็กนี่ไงเจ็ตแพ็กใช้งานได้ยอดเยี่ยมค่ะนี่ค่ะเจ็ตแพ็กของเราโอ้โหบินได้แล้วช่างดีจริงๆยอดเยี่ยมค่ะโอ้โหได้โอเคแต่บินเหมือนไม่ได้บินเลยนะเพราะอะไรหรือก็เพราะว่านี่คือแบบแทบจะลอยได้อยู่เลยค่ะในดาวเคราะห์น้อยอ่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องคราฟในกล่องนี้ใช่ไหมจัดเลยเนาะอย่างต่อมาค่ะโอ้อัปเกรดเจ็ตแพ็กให้เป็นระดับบรอนซ์วางเป็นแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ค่ะเดาถูกต้องค่ะเจ็ตแพ็กระดับบรอนซ์ความจุเพิ่มมากขึ้นเทียร์3แน่ยังไม่จบใช่ไหมค่ะมีอยู่ยางต่อมาโอ้โหเอาข้างล่างก่อนแล้วกันเนาะขออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมนี่คืออะไรหัวสว่านแบบนี้แหมอุปกรณ์การขุดนั่นเองค่ะแบบไม่ต้องคิดมากค่ะอุปกรณ์การขุดที่จะใช้แทนพิกแอคนั่นแหละมาเลยแล้วก็อัปเกรดค่ะให้เป็นขั้น2ต่อมันมีขั้น3ขั้น4ขั้น5นะจึ๊ดแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะที่ใช้ของพวกนี้มีความจุด้วยมันคืออะไรเอ่ยน่าสนใจใช่ไหมเขาคือเจ้าสิ่งนี้ยังไงล่ะคะอะไรนี่ปืนเนี่ยเป็นปืนที่เราสามารถคราฟได้ค่ะจากวัตถุดิบวัสดุที่เรามีเนาะบนดาวนี้แน่นอนก็ต้องชาร์จอ่ะก็ชาร์จเร็วอยู่นะถ้าเรามีพลังงานอันนี้เยอะๆค่ะมันก็จะชาร์จเร็วขึ้นเต็มแป๊บเดียวปืนนี้มาจากมอดไหนคะมันมาจากมอดที่ชื่อว่าแมทเทอร์ค่ะเป็นมอดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอวกาศหุ่นยนต์เนาะมีปืนหลายกระบอกค่ะทั้งปืนไรเฟิลช็อตกันสไนเปอร์นี่ค่ะมีหลายปืนแต่จากที่ดูเนี่ยปืนอย่างอื่นเราคราฟไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันต้องใช้วัตถุดิบจากดาวโลกบ้างและวัตถุดิบจากที่อื่นบ้างอ่ะเฮ้ยก็ได้อยู่นะนี่ค่ะได้อยู่อ่ะมาเป็นหนูทดลองให้เราที่นายได้อยู่นะแต่ดาเมจยังไม่แรงเท่าไหร่ค่ะก็ยังดีแต่ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันน่ะในการยิงแต่ละครั้งดังนั้นมิวขอเสนอสิ่งนี้ค่ะเขาชื่อว่า Inventory Generator การผลิตพลังงานในตัวของผู้เล่นเครื่องผลิตพลังงานแบบพกพาค่ะเจ้าพวกนี้นั่นเองมี2 อย่างที่น่าใช้ใช่ไหมเครื่องแรกค่ะจะเป็นการผลิตพลังงานจากลาวาแล้วเครื่องที่2เป็นการผลิตพลังงานจากถ่านค่ะหรือว่าอะไรก็ได้ที่เผาได้เชื้อเพลิงนั่นเองอันนี้จริงมิวมีเครื่องหนึ่งค่ะที่ได้มาเป็นรางวัลเควสนะเป็นเครื่องผลิตพลังงานจากยาค่ะนี่เจ้าตัวเนี้ยโพชั่นอ่ะก็เลยคิดว่าก็น่าใช้ยูแต่ว่ามันแบบเราไม่ได้มีโพชั่นเยอะค่ะก็เลยไม่ใช้เก็บไว้เป็นรางวัลพิเศษพร้อมที่จะคราฟแล้วค่ะจัดเลยแล้วกันอย่างแรกตัวโอลิจินเนเรเตอร์ผลิตพลังงานจากไอเทมค่ะที่เผาได้ต้องมีเซอร์ไวเวอร์เจเนเรเตอร์2ตัวนะคะเพราะเราจะใช้คู่กันไง
ระหว่างพลังงานจากพวกถ่านกับพลังงานจากลาวาเสร็จแล้วอัปเกรดต่ออย่างนี้ปรับภูสิอ้าวปรับภูไม่ได้เอ๊ะทำอะไรขึ้นบังคับคราฟทีละหนึ่งอันค่ะแต่แต่งไม่ได้เหรออู้น่าเสียดายไหนถังลาวาเน่เตรียมลาวาไว้พร้อมที่จะเอาไปแบบไปพกไปด้วยค่ะจัดเลยผลิตพลังงานจากลาวานั่นแหละแล้วก็ลาวาตักมาเอ้ยไม่เอาที่นี่สิคะเอาในนี้สิมิวไม่ทานอยู่ใช่ไหมนี่ไงเยอะค่ะแล้วก็มีถ่านในนี้ด้วยสำรองไว้เครื่องแรกผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงใส่ถ่านเข้าไปในนี้เลยเอ๊ะผลิตพลังงานแล้วยังยังไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นค่ะดูสิเขาบอกว่าผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงสามารถส่งพลังงานได้ทีละ40 RF ต่อทิกค่ะความจุคือ 100,000 RF เครื่องนี้ความจุ 100,000 ส่งได้40เหมือนกันการทำงานไม่ยากกดจิ๊บค่ะนี่เลยเริ่มกระบวนการชาร์จนั่นไงชาร์จแล้วเห็นไหมและทีนี้ถ้าอยากจะแอคทีเวทเขาบอกว่าเป็น PI ใช่ไหมคะเปลี่ยนโหมดชาร์จิ่งโหมดออฟเปลี่ยนเป็นชาร์จิ่งโหมดออนค่ะเดี๋ยวนะออฟกับออนนี่มันหน้าตาเหมือนกันเลยนี่นี่ออฟแล้วนี่ออนค่ะโอ้โหอันนี้จริงควรทำออฟกับออนให้คนละหน้าตานะเนี่ยอันนี้มันเหมือนกันเกินไปอะแยกไม่ออกเลยว่ากำลังชาร์จอยู่หรือไม่ได้ชาร์จอยู่และทีนี้ยิงปืนโอ๊ยจะยิงไปทำไมป้านตัวเองเห็นไหมคะตัวเลข100อ่ะเป็นการบอกว่าพลังงานเต็มค่ะคือขอท้าพลังงานเข้ามาได้อ่ะโอ้โหยิงได้โอ้โหยิงจนปืนร้อนน่าจะเป็นค่าฮิตนั่นน่ะโอ้มันจริงๆมันเนี่ยมันใช้ได้เลยแหละแล้วขาดอะไรคะขาดยานอวกาศนั่นแหละถูกต้องค่ะยานอวกาศยานจ๋ายานอยู่นี่ไงมีหลายอันมากๆความจุต่างกันค่ะดังนั้นมิวตั้งใจที่จะคราฟเทียร์สูงสุดเลยแล้วกันอุปกรณ์ที่ใช้คราฟมาเลยจิ้มมาจิ้มไว้นี่ฮะอลูมิเนียมนี่ไปใส่ทุกอย่างไปแบบนี้ไม่ใช่ฮะต้องถูกตำแหน่งด้วยค่ะนั่นแหละได้มาแล้วปองแปงไปพร้อมแล้วค่ะต้นงานนาซาใส่เข้าไปนี่ความจุ54รับมาแล้วค่ะเอ๊ะอะไรขึ้นตรงหน้าจอโอ้โหโอ้ยกำลังแบกจรวดค่ะอุ้ยยานอวกาศของเรานี่ดูสิสุดยอดอ่ะโอ้แน่นอนค่ะมันตั้งตรงนี้ได้ใช่ไหมที่เตรียมไว้พื้นที่แต่ทีนี้ค่ะจากที่สังเกตคือด้านนอกบ้านของเราค่ะมันก็มีที่ตั้งเหมือนกันนี่เขาอยู่ตรงนี้ค่ะเอามาตั้งตรงนี้ดีกว่าเนาะเอ้ยนี่อ้าวเข้าไปได้ค่ะโอ้โหนี่ไงอยู่ในนี้เรียบร้อยโอ้แต่ยังไม่ไปยังไม่ได้เติมพลังงานไปไม่ได้อุ้ยดูอลังการดีนะเนี่ยเป็นจรวดที่เดินทะลุผ่านได้โอ้นี่นั่นเองอ่ะเห็นแล้วว่าเป็นยังไงเอานี้ด้วยแล้วกันค่ะ Simple Soul Generator พลังงานชั้นดีแล้วก็นี่ไง Refine Fuel ค่ะน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานอวกาศสีดำสีเขียวหมิวว่าสีดำน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ต่อในนี้ต่อกับตัวยานค่ะแล้วสีเขียวเป็นพลังงานปั่นเข้าไปโหลดไหมโหลดไหมโหลดแล้วค่ะ 14% 15% จุดเซฟคือ 60% เพื่อให้ยานกลับไปถึงโลกเราได้อย่างปลอดภัยเขาว่าอย่างนั้นแหละระหว่างนี้เดี๋ยวหมิวจะเตรียมของแล้วกันค่ะ
ในเมื่อรู้ว่าเป็นตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวก็ต้องเตรียมของหน่อยอะไรสำคัญแนะนำให้พกเอาไปด้วยเลยแทบไม่ต้องขนอะไรไปเลยก็ของในแบบเจ้ายานอวกาศเนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยอ่ะเพราะว่าแค่เอาเข้าช็อคเกอร์บ็อกอ่ะก็หมดแล้วโอ้น่าเสียดายแล้วในอวกาศขนอะไรไปดีขนไม้ไปมะตั้งนิดหนึ่งแล้วกันค่ะก็แบบแค่ช็อคเกอร์บ็อกก็หมดแล้วอ่ะโอ้ยังไม่ได้เดินทางอ่ะนี่อุ้ยน้ำมันเต็มเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปสักไปอ่ะลองขนไปดูอ่ะตอนนี้ค่ะก็รออย่างเดียวเติมออกซิเจนเนี่ยไปทำอยู่แค่นั้นแหละรอแค่นี้เลยข้าวกินก็เป็นแอปเปิลกระป๋องอ่ะนั่นแหละพร้อมค่ะไม่มีอะไรที่ต้องเอาไปแล้วเนาะดาวเคราะห์น้อยแห่งนี้ค่ะดูเป็นครั้งสุดท้ายไปกันเถอะได้เวลาแล้วอุ้ยยานทุกอย่างเรียบร้อยได้ไหมเช็คสีน้ำมันเต็มถัง100%ค่ะแล้วก็นี่ไงระบบเหมือนสุริยะจักรวาลใช่ไหมแต่มันกว้างกว่านั้นค่ะเนี่ยยานลำนี้บอกว่าสิ่งที่เราจะไปได้คือเราไปโลกได้นะแต่เราจะกลับมาที่นี่ค่ะดาวเคราะห์น้อยคืนไม่ได้นี่คือแอทโทรอยใช่ไหมแน่นอนค่ะใช่ต้องใช้ยานเทียร์สามแต่ทีนี้โลกไปได้เอ้ยเทียร์หนึ่งนั่นแหละพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยโอ้อลังการงานสร้างว้าวนี่เป็นครั้งแรกอ่ะที่หนูเล่นวัตถียานโอ้อยู่ในนั้นเนี่ยเปลี่ยนสีด้วยโอ้ยต้องเป็นยืนจริงวิการนั่งเหรอเนี่ยยานแบบเป็นจรวดไงพุ่งดีเดียวอยากไปให้ถึงบ้านรอก่อนให้ระดับความสูงใช้ได้อุ้ยพุ่งมาจากข้างล่างไม่เห็นข้างล่างแล้วนั่นน่ะโอ้ไม่เห็นแล้วอ่ะอุ้ยจักรวิญญาณนี่น่ากลัวมาแล้วอยู่ดีๆแสดงหน้าจอนี้มาค่ะเป้าหมายโอเคโอ้เราสามารถสร้าง Space Station ได้ถ้าเรามีของไม่ค่ะเราจะไปบ้านไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนึกของเราอุ้ยเอ้ยอู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่าคิดนะอย่านะโอ้ทะเลอ่ะอู้ปัญหาคือของเราอ่ะโอ้อุ้ยไปอย่าไปยุ่งกับนี่เลยค่ะเอาเอาพาราชูทออกเลยพาราลูกหลานจริงๆอุ้ยของอยู่ใต้น้ำกำแล้วบอกเลยค่ะไปกันนู่นเถอะอย่าบอกนั้นที่ตอนคืนมีเอ็นเดอร์แมนเกิดสเกลตันเกิดคืนจริงด้วยค่ะขอพักก่อนพักหายใจโอ้มาถึงบ้านตอนคืนตายสินี่คือโลกของเราค่ะใช่ไหมก่อนในมิชชั่นสิโอ้นั่นไงกลางคืนปราสาทใต้น้ำทำไมต้องมาเกิดแล้วนี้ด้วยเนี่ยไม่มีที่ดีๆให้เกิดแล้วเหรอคะเอาสูดแล้วแต่ยังมองเห็นกลางคืนอยู่นู่นค่ะโอ้โหเป็นน้ำทะเลที่สีสวยนะคะเนี่ยโอ้โหแต่พื้นเจเนเรตด้วยกราเวลวางประตูได้หายใจได้ยุคคลาสสิกสุดมีน้ำกับน้ำมันค่ะนี่เมืองเก่านี่ค่ะถ้าอยู่ในตัวอาคารได้ก็ไม่ต้องสร้างบ้านเป็นความคิดที่ดีแต่ปกติพวกตัวอาคารอย่างนี้มักจะเป็นดันเจี้ยนค่ะอุ้ยเขาบอกว่าสิ่งก่อสร้างนี้กำลังถูกรุกรานค่ะดังนั้นกรุณาระมัดระวังด้วยอ้าวของอันตรายนี่ฝ่าใช่ไหมอู้เช้าแล้วอุ้ยเดี๋ยวชาร์จพลังงานก่อนสิชาร์จเปิดระบบการชาร์จพลังงานไง
โอ้ยเจ็ตแพ็กเกือบหมดลืมดูแล้วผมลุกลานด้วยอะไรเนี่ยอุ้ยเสียงการ์เดียนค่ะไม่อยากเสียดใกล้มันอ่ะเดี๋ยวต้องไปฆ่ามันอีกต้องบอกว่าดีใจที่บินได้เตรียมมาพร้อมโอ้ยเอ๊ะนั่นอะไรคะหลุมบ่อตรงนั้นอ่ะโอ้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะจะอยู่มันตรงนี้เลยอ่ะโอ้เสียงกินอาหารค่ะไม่ต้องตกใจนี่คือมากระเป๋าค่ะกินอาหารนั่นเองอุ้ยตรงนี้ก็มีปราสาทการ์เดียนด้วยอะไรจริงเราอยู่บ้านแบบคลาสสิกดีกว่าไหมคะคลาสสิกอ่ะบ้านคลาสสิก Minecraft อ่ะเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนี่ไงเป็นโครงสร้างง่ายๆปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่รู้ค่ะแต่ขอประตูหน่อยเสียงระเบิดบึ้มเสียงอะไรเนี่ยเสียงระเบิดบึ้มนี้น่าจะเป็นเสียงเจ้าหมากระเป๋าเนี่ยบางทีมันก็บึ้มนะเอ๊ะตกใจเหมือนกันประตู3ชั้นอ่ะไม่ปลอดภัยก็ต้องเปลี่ยนเป็นประตูเหล็กแล้วเลยค่ะถ้าขนาดนี้ได้ไหมปักทดได้ค่ะน้ำตาจะไหลแปลว่ามันมีออกซิเจนเฮ้ยถังออกซิเจนไม่ต้องใช้แล้วมั้งน่าจะไม่ต้องใช้อ่ะทอดออกได้เป็นสภาพอากาศที่หายใจได้ปูดีงามอ่ะสมแล้วกับที่เป็นโลกของเราแต่โลกของเราถูกรุกรานดีใจที่ได้กลับบ้านค่ะแต่รู้สึกเหมือนว่าโลกของเรากำลังถูกรุกรานอยู่นะเนี่ยหมอมันแจ้งเตือนขึ้นมาเนาะต้องอันตรายแน่นอนเลยคุณผู้ชมคะกฎของเกม Minecraft ว่ายังไงกฎคลาสสิกสุดคือตายที่ไหนเกิดที่นั่นเนี่ยจืดสปอนพอยต์เซตแล้วเรียบร้อยตายแล้วปุ๊บเราจะได้เกิดนี่อะรู้สึกไม่ดีกับประตูไม้อะประตูเหล็กกันเถอะได้ไหมงานนี้มันต้องเหล็กแล้วแหละกดของ Minecraft อะประตูเหล็กแข็งแกร่งอักแรมแล้วเติมไปด้วยท็อตเลยค่ะสงสัยจริงนะมันอะไรอ่ะเห็นว่าเราดำน้ำไม่สะดวกเต้อตอนนี้ค่ะดีใจจังมีออกซิเจนอินฟินิตี้ใช้อากาศบริสุทธิ์ในไมค์คราฟอุ้ยหายใจได้แบบปลอดโปร่งเลยค่ะอุ้ยเขามีต้นไม้ให้หนึ่งต้นค่ะมีความใจดีนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอู้ว่าแล้วเนี่ยอุ้ยคือพื้นที่เกิดมันน้อยค่ะในเนี้ยใช่ไหมดังนั้นพอเวลามีอะไรมืดๆนิดๆหน่อยๆค่ะเขาก็พร้อมที่จะเกิดมาอ้าวอุ้ยอยู่ใต้ถ้ำนี้เองเงียบหลบก่อนโอ้มันมีถ้ำแหมมืดแล้วมองไม่เห็นใต้ท้องน้ำแล้วเพราะอะไรเอ่ยคือเมื่อกี้มันเป็นบั๊กค่ะถอดแว่นในวิชั่นแล้วนะแต่ว่ายังไม่มืดเลยตอนนี้มืดแล้วไปนี่แหละการขึ้นที่แบบคลาสสิกเงียบมันคืออะไรคะไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะไม่รู้เลยอ่ะคืออะไรอ่ะเอ้ยอย่าเป็นสัตว์ทะเลนะไม่เอาแล้วน่ากลัวจังนั่นมันอะไรคะอุ้ยอุ้ยทำดาเมจใส่ปลาหมึกได้ด้วยอะกลมๆแฮะอุ้ยเหมือนเป็นน้ำดูดน้ำวนหรือเปล่าคะดูดิใช่อะไม่ไปใกล้ดีกว่าหมึกเข้าไปใกล้ยังโดนดาเมจเลยแล้วเราเข้าไปใกล้จะเหลือแล้วโอ้โหพื้นที่ที่มอนสเตอร์สามารถเกิดได้อะเขาบอกว่าถูกยึดครองอยู่บรมระวังงั้นตำรวจทีละแห่งแล้วกันค่ะอุ๊ยมีทางลงให้ด้วยแต่กฎของ Minecraft ห้ามเข้าตามตอกออกตามประตูค่ะกรุณาแซะไอ้เสียงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะโจมตีเหรอฮะอุ๊ยโจมตีเราด้วย
ถูกฆ่าโดยเราเขาคืออุ้ยอะไรนั่นนี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยยานะอุ้ยตีด้วยอ่ะอุ้ยโอ้เป็นสัตว์ทั้งโลงค่ะประมาณเนี้ยอู้เลือด200นี่มันเลือดเท่าไอรอนคนเร็วตีด้วยดาบได้ไหมเนี่ยโอ้ดูนี่สิแกเลือดมหาศาลอ่ะเอ้าเฮ้ยเขาตีกันด้วยค่ะโอ้ระหว่างสัตว์ประหลาดกับหุ่นยนต์โอ้โหนี่ใช่ไหมที่บอกว่าถูกยึดครองโอ้เลือดมหาศาลดูสิยะโอ้ตึก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 เฮ้ยถ้าข้าจะได้ของดีตายแล้วฮะโอ้โหข้าไปหนึ่งเกือบเป็นสิบดูชื่อได้เลยอ่ะเพิ่งข้าไปเจอที่แล้วเองตัวนี้มาอีกแล้วจิ้ม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 ต้องได้ปืนที่แรงกว่านี้นะคะเนี่ยนายอย่ามาแย่งข้าเรานะโอ้เราต้องระวังแค่เจ้าตัวที่เหมือนไอรอนโกเลมมาอีกแล้วเหรอโอ้ยโอ้เขาเปิดประตูไม่ได้แฮะมีรู้แล้วที่เราต้องระวังคือนี่ค่ะนี่แหละทางขึ้นต้องระวังเลยแงบ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 หมุน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 มีทางขึ้นทางลงค่ะโอเคแทบดอช่วยคุณได้โอ้ยโอ้โหมันมาเรื่อยๆมิวรู้แล้วเราหาแต่สมบัติดีกว่าอย่าไปยุ่งเลยนี่หาแต่กล่องสมบัติก็พอจึ๊ดโอ้โหของมหาศาลสัตว์เลี้ยงนี่ค่ะเป็นออกซิโลดทำให้คีเปอร์กลัวได้เดี๋ยวนะมันขึ้นว่านี่ค่ะสิ่งก่อสร้างดูที่จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วอ่ะโอ้ถ้ามันเรากำจัดมันมันไม่เกิดใหม่เหรอคะหรือว่าพอเรากำจัดมันไปปุ๊บมันตายไปเลยอะไรอย่างนี้เอ๊ะอู้สมบัติมีหลายชั้นย่าเจ็ตแพ็กนี่มันดีจริงนี่อะไรรีเสิร์ชแอทโทรอยคือถ้าเรามีรีเสิร์ชใบนี้ค่ะก็สามารถที่จะเรียนรู้เส้นทางแบบดวงดาวเพื่อกลับไปยังดาวเคราะห์น้อยของเราได้อุ๊ยประเสริฐประเสริฐสีเย้โอ้เสียงหมากระเป๋ากินอาหารเนี่ยตกใจหมดเลยอุ้ยตกใจเสียงหมากระเป๋าตัวเองมันก็น่าตกใจอยู่นะกาเดียนก็คูฟอ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 อยู่ในน้ำไงได้ยินมาถึงนี้เลยอ่ะเขายิงปลาหมึกไงโอ้มีกระถางปลูกดอกไม้ด้วยแล้วก็ชั้นล่างสุดประตูปิดอยู่เราจะไม่เปิดประตูโต๊ะคราฟแค่นั้นไม่สนไงนี่ก็ประตูแบบปิดอยู่แบบเอาโอ้มันเพิ่งโหลดมาว่างั้นเธอรอทำไมเล่าใช่ไหมเนี่ยแหละเกมไมครับของจริงมันต้องเล่นกันอย่างงี้ไม่เข้าตามตอกไม่ออกตามประตูได้หลายอย่างเลยไปโอฟิลด้วยอุ้ยอุ้ยโอ้คือมันไม่ได้นับรวมไปทั้งเมืองค่ะมันนับเฉพาะแบบสิ่งก่อสร้างแต่นะแต่ละจุดตรงนู้นน่ะรู้สึกเซฟละแต่ตรงนี้ก็บอกว่าอันตรายแล้วกรุณาระวังโอ้แต่ละหลังไม่เหมือนกันนั่นเองเอ๊ะข้างบนนี้คืออะไรโอ้เป็นผุพังเลยแล้วก็มีทางลงไปข้างล่างค่ะก็เป็นไดที่เราเห็นในทุกตัวอาคารนั่นแหละสิ่งที่มิวสนใจมันต้องแบบมองเห็นจากกระจกด้านนอกด้วยนายอ่ะอ่อนแอสู้กับปืนเราไม่ได้หรอกนี่อะไรเนี่ยมันชอบเจเนเรตมาแบบมีประตูบ้างไม่มีประตูบ้างอาจจะเป็นประตูในมอสไงฮะก็เลยมีดีเลย์นิดหนึ่งเนาะถ้าลองไม่อุ้ยอุ้ยอู้นี่ไงฮะ
บอกเลยว่าถูกรุกรานอยู่กรุณาระมัดระวังโอ้มันต้องเคลียร์ให้หมดใช่ไหมถึงจะเข้าไปในบิลดิ้งแต่ละอย่างได้อย่างปลอดภัยอะแต่หมิวไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่วิธีเจาะเนี่ยแหละโอ้เขาอยากจะให้เราสำรวจตรงนี้ต่างหากเล่ายิงให้โดนสิดาเมจมีเป็นล้านยิงไม่โดนก็เท่ากับศูนย์ค่ะอุ้ยแกยิงให้โดนก็จบแล้วงานล่าสมบัตินี่มันสนุกจริงๆอย่านะอย่ามานะนี่ก็เยอะค่ะณตอนนี้ไม่ได้เช็คหรอกว่ามีอะไรล่าๆไปก่อนหาสมบัติอ้าวยืนไม่ได้กระจกบังอยู่มีอะไรเอ่ยโอ้อาโปรดระมัดระวังค่ะกรุณาระวังตัวนั่นไงคือเราเหยียบเข้ามาปุ๊บมันก็จะสปอนมาค่ะอู รู้อยู่นะว่านายถึกแต่นายถึกเกินไปแล้วเพื่อนเลือด200อ่ะอุ้ยรัวปืนระวิงเลยอยากจะเอาช็อตกันมางัดหัวมันจริงๆอ้าวนี่ซอมบี้ตีประตูอ่ะเขาอยู่นี่เราบินได้คนมันบินได้อ่ะกับคนบินได้กับมอนสเตอร์ที่บินไม่ได้อ่ะมันคือความโกงที่ต่างกันชัดๆเมทิโออุ้ยอุ้ยต้องขุดให้ได้อ่ะขุดให้ได้นะโอ้โหตกใจตกใจหมดเลยนายไอ้เจ้านี่โอ้โหไม่ใช่เสียงก่อนคือถ้าให้เสียงก่อนนี่จะดีกว่านี้ค่ะอุ้ยจำสักแกตัวนี้โอ้ตัวนี้เลือดแค่162บางตัวเลือด200อุ้ยอุ้ยแง่เฮ้ยได้คือเมเทโอสำคัญยังไงอะมันเป็นของที่สุ่มค่ะเข้ามาในมอดแพ็กอะแล้วมันจะได้เป็นแร่เหล็กค่ะที่เป็นแร่เหล็กอุกกาบาตสำคัญมากๆเพราะของหลายอย่างต้องใช้เจ้าตัวนี้ในการคราฟอู้เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเมื่อกี้ลูกธนูลอยได้มันคนละชั้นชั้นอยู่สูงกว่าอุ้ยมันสุดๆเนี่ยเหมือนเล่นเกม RPG เลยเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรคะเอ้ยนายเราเชื่อว่านายต้องมีอะไรบางอย่างไม่งั้นไม่ทำอะไรมันดมๆอย่างนี้หรอกอ้าวโอ้คงต้องแต่งอะดูว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ด้านในไว้เว่ยโอเคไปกันเถอะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะมิวได้เดินทางเข้ามาสู่โอเวอร์เวิลด์ค่ะหรือว่าโลกของเราอย่างปลอดภัยแล้วแต่โลกของเราดันมีผู้ยึดครองค่ะบิลดิ้งอยู่ก็เปรียบเสมือนแบบเราต้องมาบุกดันเจียนค่ะล่าสมบัติหาของหาทรัพยากรเนาะแล้วอาจจะต้องเดินทางค่ะไปยังดาวต่อไปโอเคมิวตั้งใจที่จะให้ดาวโลกของเราอ่ะเป็นแหล่งที่อยู่ในการเอาชีวิตของเราต่อไปยาวๆเลยแหละคือจะตั้งฐานที่มั่นค่ะนะที่แห่งนี้เพราะมันเป็นโลกไงที่ไม่ต้องแบบใช้ออกซิเจนน่ะก็น่าจะดีเนาะ EP นี้ค่ะลากันไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะ